ถ้าทรงผมของซาละมูนนะเรียกว่าซาลาเปาคู่ใช่ปะทรงผมของโมชื่ออะไรก็ฉันคือดวงจันทร์ที่ขอชมอยู่รอบตัวคุณส่วนคุณคือโลกที่ขอชมอยู่รอบตัวเขาถ้าทรงผมของซาละมูนนะเรียกว่าซาลาเปาคู่ใช่ปะทรงผมของโมชื่ออะไรก็พี่เจค่ะพี่เจเจเก่งกองครับเป็นทรงมือเก่งกองสวัสดีครับชื่อเจเจนะครับวันนี้เป็นสไตลิสต์คอนเซ็ปต์ของน้องวันนี้น้องจะต้องตกมาจากดวงจันทร์ก็เลยมีการแบบว่าถักให้ดูเป็นไม่ใช่ทรงผมของคนบนโลกขนาดนั้นส่วนชุดอันนี้อยากแทนค่าผิวน้องไปเลยได้ใช้ผ้ากำมะหยี่ที่ไม่มีความแวววาวให้มันเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่ผิวของคนครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อที่แมทเทเรียลมันจะเป็นหนังแล้วก็มีพวกอะไรเล็กที่ยังดูมีความเป็นคาแรคเตอร์น้องอยู่ชุดนักเดินทางอ่ะมันจะต้องลิงก์กับตัวแสดงอีก2คนก็เลยใช้ผ้าเป็นใยธรรมชาติแต่ว่าดึงสีของโมนิก้าให้มีความเป็นแบบขาวครีมให้ดูแตกต่างออกไปเลยอย่างชัดเจนส่วนในเรื่องของชุดลายซิงอ่ะมันเป็นแมทเทเรียลผ้าสะท้อนแสงมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมวางไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าดวงจันทร์อ่ะมันไม่มีทางที่จะแบบมีแสงสว่างในตัวเองพอมันเป็นผ้าสะท้อนแสงพอเราฉายไฟเข้าไปผ้ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวครับผม